รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการซองบุ๊กช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับรายการที่จะทำให้ทุกท่านพบกับพิธีกรที่หน้าตาดีที่สุดในช่วงนี้เลยนะครับผมนุอนุกูลครับและผมเตวิทครับผมกับช่วงแรกที่มีชื่อว่าซองก็อตซิปผมจะบอกว่าซองก็อตซิปในช่วงแรกของเราเนี่ยผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณนุแล้วก็มาฝากคุณผู้ชมด้วยนั่นก็คืองานที่เราไปมาด้วยกันชิงช้าสวรรค์สัญจรครั้งแรกเลยเป็นยังไงล่ะอิ่มอกอิ่มใจกับเจ้าชิงช้าสวรรค์สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่อิ่มใจขนาดนักอิ่มใจเพราะว่ากินข้าวนักกับเจ้าอิ่มใจเพราะว่าได้พวงมาลัยเยอะไปเองก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมงานนี้ด้วยสนุกสนานมากๆอบอุ่นมากๆและที่สำคัญคือนอกจากจะมีน้องๆที่มาร่วมแข่งขันวงดนตรีแล้วเนี่ยยังมีศิลปินเยอะแยะมากมายด้วยโอ้โหเยอะมากครับมีเตวิทมีนุอนุกูลนะครับแล้วก็มีศิลปินพี่หนิมรวมถึงคุณลำไยไถทองคำด้วยซึ่งนอกจากจะมาเป็นกรรมการแล้วเนี่ยยังมาโชว์วงดนตรีเต็มวงในงานมันสนั่นเชียงใหม่กันมากๆและอย่าลืมครับวันนั้นเรามีพิธีกรที่สุดพิเศษด้วยครับผมน้องเอ็ดเอ๋ยเพลงเอกแล้วก็พี่นายคาวาเดียนโอ้โหสนุกมากวันนั้นแล้ววันนี้ผมมีภาพบรรยากาศงานชิงช้าสวรรค์สัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่มาให้ชมด้วยนะครับแค่ดูภาพก็สนุกสนานมากๆถือว่าเป็นความประทับใจของเราทั้งคู่ที่ได้ไปร่วมงานนี้ด้วยเป็นงานคู่ที่เป็นทางการงานแรกของพวกเรา2คนด้วยนี่เอาละมาถึงช่วงนี้ช่วง Your Song แน่นอนครับช่วง Your Song นี้เราจะให้ทุกท่านได้พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะมาพร้อมกับเพลงเพราะๆแน่นอนวันนี้คุณพาใครมาเจอคุณผู้ชมครับสั่งเสียเมียเสียจนรุ่งจะวิ่งเข้ากรุงวิ่งไปซื้อทองมันร้องอย่างนี้ผมคุณเคยฟังไหมกรุอะไรล่ะคุณมาขนาดนี้ผมร้องไม่เป็นผมก็ขอแบบมีส่วนร่วมกันสักนิดผมอาจจะร้องผิดไปบ้างแต่ว่าผมบอกแล้วว่าเวอร์ชันนี้เป็นปรากฏการณ์ของเพลงเอกซีซั่น2นั่นและเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เขาส่งเขาไปถึงเป็นแชมป์เพลงเอกซีซั่น2ครับพี่เต้โหแสดงว่าคุณจะพาแชมป์เพลงเอกซีซั่น2มาเจอกับทุกคนใช่ไหมครับใช่แล้วครับพี่เต้นั่นก็คือน้องแบงค์เฉลิมรัตน์ครับแม่และ Your Song ของแบงค์ในวันนี้นะครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าคำสัญญาที่หาดใหญ่ครับผมเดี๋ยวไปรับฟังกันเลยครับกับเพลงนี้กับน้องแบงค์ครับผมจากกันไปเหลือไว้เพียงคำสัญญาที่ชาญชลาส่งเธอขึ้นบนรถไฟหาดใหญ่ยามนี้ความรักยังมีมากมายรักด้วยหัวใจฝากไว้เพียงคำสัญญาหากเอ่ยคำลาน้ำตาฉันคงต้องหลั่งเรื่องราวความหลังจดจำทุกลมหายใจแต่ในวันนี้ความรักที่มาจากไปสิ้นส
เสียงรถไฟฝากไว้เพียงรอยน้ำตาวอนขอวอนพระจงคุ้มครองให้เราทั้งสองกลับมารักกันอีกคนตราบจนอาทิตย์ลับไปไร้ความมืดมนให้ฝนพรางพรมหลั่งมาชะโลมดวงใจเธอโบกมือลาแก้วตาเธออย่าร้องไห้ไม่เปลี่ยนแปรไปหากใจเรายังมั่นคงสบตาอีกครั้งฝากรักแทนความห่วงใยแววเสียงรถไฟวันใจรักใหม่กลับมาคำสัญญาที่หัดใหญ่โอ้โหท่านผู้ชมเรียกว่าสมแชมป์อย่างที่บอกครับครับเขาเป็นมันเป็นยัวซองของเขาผมอยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับแบงค์เพลงนี้เป็นเพลงที่แบงค์ชอบอยู่แล้วด้วยหนึ่งครับกับความหลังมันคือคุณพ่อกับคุณแม่แบงค์อ่ะเขาจูจีกันด้วยเพลงนี้เขาไปกันด้วยเพลงนี้เลยเขาจีบกันคุณแม่จะเล่าบ่อยมากว่าเวลาป้ามาจีบแม่นะป้าก็จะใช้เพลงนี้แล้วก็ดุดีดอยู่เพลงนี้เพลงเดียว น่าจะเป็นครั้งแรกๆไหมครับที่ได้ร้องเพลงนี้คือ ต้องบอกว่าที่กระบี่อ่ะครับพี่ที่บ้านแบงค์อ่ะเมื่อก่อนเขาจะไม่ค่อยฟังเพลงลูกกรุงกันเพลงที่ดังๆก็จะมีลูกทุ่งกับเพื่อชีวิตแค่นี้แหละแบงค์ก็ได้ฟังเพลงพวกนี้มาด้วยครับพี่มันก็เลยแบบพอได้ร้องบ้างพอได้ฟังบ้างอะไรเงี้ยพอ
พอเข้ามาอยู่ในเมืองกรุงเราก็ได้ฟังเพลงลูกกรุงแล้วก็จนได้เป็นแชมป์เพลงเอกซีซั่น2นั่งอยู่ตรงนี้แล้วด้วยสักนิดนึงได้ไหมครับเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าหลังจากที่ได้เป็นแชมป์จนเดินทางมา50กว่าปีเนี่ยไอ้50กว่าปีผมเพิ่งจะเป็นแชมป์ปีแล้วไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ไม่กี่อาทิตย์นี่แหละชีวิตเป็นยังไงบ้างเดินตลาดแล้วเริ่มมีคนปาผักใส่ไม่ปาอันนั้นตัวร้ายในละครอันนี้เขาเป็นแชมป์เพลงเอกเพลงเก่าเพลงอมตะเป็นยังไงบ้างก็มีผู้ติดตามเยอะมากขึ้นครับพี่เต๋อพี่นุครับมีผู้ติดตามเยอะมากขึ้นได้มีงานได้ร้องเพลงมากขึ้นครับและธรรมเนียมในช่วงโยซองเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเพลงครับความหลังความลึกในใจว่าเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางของเพลงของน้องแบงค์เป็นยังไงบ้างครับน้องแบงค์เติบโตในเส้นทางของการร้องเพลงหรือการเป็นนักร้องยังไงบ้างครับเติบโตจากการเป็นนักขับกรอนขับเสภาอะไรอย่างนี้ครับขับร้องไทยเดิมเมื่อก่อนตอนพี่เรียนประถมต้องขับทำนองสนอครับร้อยแก้วร้อยกลองครับแบงค์เริ่มจากตรงนั้นครับพี่โอ้โหประกวดครับแล้วก็ครูท่านเห็นแววว่าเออมันคงจะร้องเพลงได้มั้งลองเอามาร้องเพลงลูกทุ่งดูสรุปไปประกวดเอาได้บ้างไม่ได้บ้างรางวัลได้บ้างไม่ได้บ้างก็เลยร้องเพลงมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็พอมาอยู่กรุงเทพก็ได้ร้องเพลงสุนทราภรณ์บ้างเพราะว่าเต้นลีลาศได้ร้องเพลงลูกกรุงได้ขับร้องไทยเดิมเปลี่ยนเอกจากระนาดเอกเป็นขับร้องไทยครับก็ได้จับเพลงใหม่ๆเพราะว่าร้องเพลงกลางคืนด้วยตอนม.4 ม.5ร้องเพลงกลางคืนด้วยครับแล้วก็ได้มาคลุกคลีกับการร้องเพลงก็ไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ทำให้เราชอบร้องเพลงครับผมยังไม่ move on จากเรื่องของการขับกลอนครับสักนิดได้ไหมยังไงดีเดี๋ยวให้เป็นการขับกลอนหรือขับเสภาส่งไปเรื่อยๆคนนี้เขาเก่งมากเลยนี่รองแชมป์ซีซั่นหนึ่งครับทำได้ทุกอย่างล่าสุดนี่เขาให้ร้องเพลงแนวไหนก็ได้หมดนะอันนี้เรามาเรื่องขับกลอนขับเสภาได้ไหมเราจะเป็นการส่งไปเรื่อยๆให้เริ่มมันหาเราอย่างเราร้องได้หรือเปล่าเฮ้ยอะไรนะฮะเดี๋ยวจะให้น้องแบงค์แบบลองแต่งหรือว่าขับได้ลองดูแล้วส่งกันไปไม่เสียหายลองดูได้มั้ยได้ครับพี่นี่คือการเล่นระหว่างซีซั่น1กับซีซั่น2เอาปะทะกันล่ะทีนี้คุณอย่ามากดดันผมอย่างนี้สิอันนี้ให้น้องแบงค์ลองแบบเกริ่นให้ผู้ชมฟังเป็นเสภาแล้วกันนะครับครับไอรายการดีที่นี่เวิร์กพอยต์เอาแค่นี้เออทำไมคุณเกินสั้นจังเลยครับตั้งตาคอยมาพบมาสุขสันพบอ้าวพี่ต่อเวลาดี17:30ส่องบุกมาประชันมาเจอกันทุกวันเพื่อรหัสเสะบอดีได้นะผมฝึกมาผมเมื่อกี้ผมเพิ่งแต่งเมื่อกี้นี่แหละจบแล้วเหรอจบแล้วคุณจะเอาอะไรเยอะแยะหนึ่งบทคุณจะเอาอะไรจากผมเยอะแยะผมเตรียมของผมนะยังไม่ได้มาโยนให้ผมเลยอ่ะเสภาพี่เดี๋ยวนะครับมอเตอร์ไซค์ที่สันทรายเขาเรียกเสภาเหรอครับสุดยอดมากขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับแต่ที่ผมอยากรู้พี่เต๋ครับพอมันเป็นในพาร์ทของเพลงเก่าเพลงอมตะอย่างเงี้ยครับแบงค์ชอบเพลงไหนล่ะครับมันเริ่มจากสุนทราภรณ์ครับพี่เพราะแบงค์เต้นลีลาศคลุกคลีครับอยู่กับเพลงลีลาศอยู่กับเพลงสุนทราภรณ์มาก็ซึมซับครับพอทีนี้มาถึงเพลงลูกกรุงที่แยกจากสุนทราภรณ์มาก็จะเป็นคุณครูสุเทพคุณครูชลินแล้วก็หม่อมถนัดศรีที่แบงค์ร้องอยู่เมื่อก่อนที่แม่แบบชอบเปรียบเธอเพชรงามเนี่ย อะไรเนี่ยอะไรประมาณนี้เด็กๆจะได้เพลงนี้มาคุณแม่จะชอบให้ร้องให้ฟัง
ก็นั่นแหละครับแบงค์ชื่นชอบอยู่แล้วแต่ก็มีอีกหนึ่งเพลงของคุณอาสุเทพที่คุณอาสุเทพเคยได้ร้องไว้แล้วแบงค์ก็ชื่นชอบมากๆเลยเพราะว่าเป็นทำนองจีนคุณพ่อเป็นคนจีนจะชอบฟังดนตรีจีนครับได้ครับชื่อเพลงว่าสิ้นเยื่อขาดใยเดี๋ยวช่วงหน้าเพลงสิ้นเยื่อขาดใยเวอร์ชันของน้องแบงค์แชมป์เพลงเอกซีซั่น2เพราะมากๆรอทุกคนอยู่แน่นอนเดี๋ยวเจอกันนะครับชื่อของเขาการันตีด้วยความคุณภาพครับคุณเตวิทขอบคุณครับพี่เก่งกว่าซีซั่นหนึ่งอะไรนะซีซั่นหนึ่งเยอะโดยเฉพาะไอ้รอบแชมป์ขอโทษนะครับคุณเตวิทไม่ต้องกระซิบเลยผมได้ยินครับแหมอุตส่าห์กระซิบแหมแล้วก็หยอกกันสิ้นเยื่อขาดใยครับฟังแล้วแบบโอ้ยเหมือนจะสิ้นเยื่อขาดใยกันไปจริงๆเวอร์ชันของอาสุเทพแต่นี้เรามีเวอร์ชันใหม่ละครับผมเวอร์ชันของน้องแบงค์เฉลิมรัตน์คือทันทีที่แชมป์มาเนี่ยผมไม่อยากจะฟังเพลงแค่นี้ครับคุณนุ๊กครับ
มีอีกไหมผมขออีกสัก50เพลงได้ไหมโอ้ยรายการเราครึ่งชั่วโมงเพลงละ2วินาทีอะไรจะได้ไหมเอาอีกเพลงนึงเอาอีกเพลงนึงอยากฟังเต็มๆเลยอีกสักเพลงนึงครับผมถ้าเพลงที่จะให้น้องแบงค์เลือกมาร้องให้ฟังที่เป็นเพลงที่มีความหมายหรือเพลงที่อยู่ในใจหรือเพลงที่อยากร้องให้พวกเราฟังอีกเพลงนึงคือเพลงอะไรครับเป็นบทเพลงที่แบงค์ฟังแล้วแบงค์รู้สึกว่าให้กำลังใจตัวเองเราเดินบนเส้นทางนี้มาก็พอสมควรครับสู้มามากเพราะฉะนั้นแบงค์เวลาท้อหรือเวลารู้สึกว่าอ่อนแอเราจะไม่แสดงความอ่อนแอนั้นให้คนอื่นเห็นแต่เราจะใช้วิธีการฟังเพลงนี้ครับพี่สักวันต้องได้ดีโหคุณรู้จักเพลงนี้ไหมผมคนลุกทำไมอันนี้ผมคนลุกจริงๆนะอันนี้ไม่ได้เป็นมุกคุณพอร้องท่อนนึงให้ผมฟังได้ไหมผมไม่เคยฟังอย่างน้อยสิ่งที่เรานั้นทำลงไปอ่ะพอผมฟังแบงค์ดีกว่าผมฟังแบงค์ดีกว่าแล้วก็ให้ผมร้องอยู่ทำไมเนี่ยพอแต่ว่าผมร้อเล่นผมเคยฟังเพลงนี้จากคุณแล้วเราอยากฟังเสียงแบบออริจินอลแบบที่มีผสมความเป็นไทยของน้องแบงค์อยากฟังแล้วผมจะให้คุณเบรกไว้ก่อนเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยเราจะไปฟังกันช่วงหน้านะครับรับรองว่าเพราะมากๆแน่นอนเพลงสักวันต้องได้ดีจากน้องแบงค์นะครับผมช่วงหน้าได้ฟังแน่นอนครับครับต้องได้ดี
ป็นไงปกติผมพอฟังจบเนี่ยผมจะคิดมุกเล่นนั่นเล่นนี่แต่เพลงเนี้ยผมไม่กล้าเล่นอะไรเลยเพราะว่าเพราะซึ้งเพราะซึ้งจริงๆครับเพราะซึ้งจริงๆมันไม่ต้องให้กันได้เล่นเออแต่ว่าเพลงนี้ความหมายดีจริงๆครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บอกเลยพอเป็นเสียงของน้องแบงค์เนี่ยมันได้อีกมิตินึงครับเพราะว่าเพลงนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าเป็นเพลงเก่ามากมายนักแต่ว่าได้เสียงของน้องแบงค์อ่ะทำให้เพลงนี้ดูคลาสสิกขึ้นมาเลยนะครับชื่นชมจริงๆเพราะจริงๆครับขอบคุณครับอยากจะฟังต่อครับพี่เต้ผมจะบอกให้50เพลงของผมให้น้องร้องอยู่อย่างนี้เอาล่ะช่วงสุดท้ายของซองบุ๊กของเราครับอยากให้น้องแบงค์ฝากผลงานให้กับท่านผู้ชมหน่อยครับครับก็ผลงานของแบงค์ตอนนี้เลยก็ละครเวทีสุนทราภรณ์เพลงรักเพลงแผ่นดินเล่นกับพี่นุด้วยนะครับก็อีกอย่างนึงก็คือรายการเพลงเอกนอกรอบนี่แต่ผมอยู่กับคนละทีมนะคนละทีมนะครับเขาเป็นหัวหน้าดีเลยนี่คือสิ่งที่ดีชีวิตจะเลยฝากรายการเพลงเอกนอกรอบด้วยนะครับทุกวันเสาร์สองทุ่มห้านาทีตามเวลาเดิมของรายการเพลงเอกเลยแต่เพลงเอกนอกรอบอยู่ในจอแก้วครับท่านผู้ชมครับอยากจะจ้างงานอยากจะเจอตัวเป็นๆครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ตรงนี้ครับผมสามารถติดต่องานได้ทุกรูปแบบต้นป้วยเซนของท่านออกดอกก็จ้างพวกเราได้นะครับผมเรายินดีรับใช้ทุกท่านครับใช่ครับผมติดต่อเบอร์เดียวได้ศิลปินเพลงเอกทุกคนครับผมอยากฟังใครติดต่อมาได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของความสนุกสนานในรายการซองบุ๊กของพวกเรานะครับอย่าลืมกลับมาเจอกันทุกวันพฤหัสบดีครับผม5ทุ่มครึ่งทางช่อง Workpoint 23นะครับวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับความยิ่งใหญ่เพราะว่ามีแชมป์เพลงเอกซีซั่น2อยู่ตรงนี้ครับผมครับผมและกลับมาเจอกันใหม่กับผมเดวิดครับผมนุอนุกูลครับและก็น้องแบงค์อีกคนนึงที่จะลาไปพร้อมกันวันนี้ลาไปก่อนแล้วลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.